วัสดีครับแฟนของลิเวอร์พูลทุกท่านครับวันนี้มาแปลกโอเคสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็เดี๋ยวจะลงเป็นคลิปเหมือนเดิมนะครับใน YouTube นะครับช่องวินโมจิโต้นะครับวินโมจิโต้นะครับนะวันนี้ก็มาพูดคุยกันขอบ่นนิดหน่อยนะครับสำหรับเด็กหงนะครับก็มีข่าวนะครับมีข่าวเกี่ยวกับนักเตะเก่าของเรานะครับนักเตะเก่าของเราที่ย้ายไปค้าแข่งอยู่กับทีมบาร์เซโลน่านะครับนั่นก็คือคูตินโญ่นั่นเองนะครับนะคูตินโญ่นะครับก็ย้ายไปค้าแข่งกับบาร์เซโลน่านะครับตอนอยากจะได้ตัวนี่ทุ่มเทถล่มทลายเท่าไหร่ก็เอา140ล้านปอนด์ก็ซื้ออยากได้จริงๆนะอยากได้จริงๆพอได้ไปแล้วก็เปาไปปุยี่ปุยำความรู้สึกของเด็กผมก็เหมือนกับนะเอาเงินมาล่อนะครับเอาเงินมาล่อซื้อกระเป๋าหลุยส์วิตตองกระเป๋าแบรนด์เนมมาให้ซื้อคอนโดให้น้องอยู่อะไรประมาณนี้เหมือนผู้ชายโดนผู้หญิงทิ้งนะครับทีมเราตอนนั้นน่ะนะครับก็ไงก็แล้วแต่นะครับก็ไปอยู่กับบาร์เซโลน่าได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็ไม่ใช้งานเลยนะครับใช้งานอยู่เต็มๆอยู่ฤดูกาลเดียวเองไม่แล้วลงไม่กี่นัดนะครับลงไม่กี่นัดแล้วก็ว่าเด็กผู้เล่นไม่เข้ากับแผนการทำทีมของโค้ชคนนู้นคนนั้นเขาก็เปลี่ยนโค้ชบ่อยอะนะบาร์เซโลน่านะครับนะฮะก็ให้ปล่อยยืมตัวบ้างเฮ้ยปล่อยยืมตัวไปที่ให้ปล่อยยืมตัวไปที่เยอรมันนะครับก็โอเคนะเขาก็เล่นดีนะครับพาเยอรมันได้แชมป์เลยนะได้แชมป์ลีกเลยนะนะครับนะพาทีมอะไรบาเยิร์นมิวนิกนะฮะบาเยิร์นมิวนิกฮะไปได้แชมป์ลีกเลยนะแล้วก็ตอนนั้นคูตินโญ่อยู่เปล่าคูตินโญ่อยู่ด้วยนี่ตอนได้ถ้วยหูโตนะฮะนะครับเสร็จแล้วดึงตัวกลับมานะครับหมดการสัญญายืมตัวทางบาเยิร์นมิวนิกก็ไม่ซื้อเพราะราคาแพงไงถ้าเขาจะเอาว่าขายแพงอย่างนี้นะครับนะเขาก็ไม่ซื้อค่าตัวแพงไอ้ค่าเหนื่อยก็แพงนะครับก็กลับมาบาซ่าอีกเหมือนเดิมก็มีข่าวมาอีกก็จะขายตั้งแต่ช่วงกลางซีซั่นนะครับตลาดนักเตะช่วงนั้นจนกระทั่งหมดฤดูกาลไปนี่ซัมเมอร์เอาอีกแล้วแต่ตอนนี้หน้าโมโหตอนไหนรู้ป่ะก็ประกาศนะฮะประกาศติดป้ายราคาเลยซื้อเราไป140ล้านปอนด์ติดป้ายราคาขายทีมไหนจะซื้อรู้ไหมครับทีมในพรีเมียร์ลีกนี่จะซื้อนะครับทีมของเจ้าสัวเรานี่เองนะครับมีข่าวมาลึกๆนะครับทีมของเจ้าสัวเราจะซื้อนะฮะจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับอยากซื้อจะขายได้ให้จิ้งจอกสยามในราคาที่17ล้านปอนด์โอ้โหคุณซื้อเราไป140ล้านปอนด์คุณเอาไปปู้ยี่ปู้ยำนักเตะไม่ได้ลงเล่นเป็นไงล่ะแล้วก็บอกนักเตะไม่เข้ากับทีมนะฮะฟอร์มตกก็ทำไงได้ไม่ค่อยได้ลงอ่ะนะครับไม่ให้เขาได้เล่นในจุดที่เขาถนัดนะครับนะเหมือนเอาบาร์เทนเดอร์อย่างผมอะฮะบาร์เทนเดอร์อย่างผมผู้จัดการร้านอาหารแบบผมเนี่ยไปอยู่แผนกต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมอย่างเงี้ยไปอยู่ฟอนต์ออฟฟิศอย่างเงี้ยผมไม่ทำไม่ได้หรอกเนาะนะครับไปอยู่แม่บ้านอย่างเงี้ยหรือว่าไปปูเตียงเงี้ยผมทำไม่เป็นหรอกทำได้ทำไม่ดีหรอกนะครับเพราะเนี่ยมันก็ลึกแล้วถึงแม้เขาจะผมก็ไม่ได้อะไรกับคูตินโญ่นะเพียงแต่ว่าลึกๆแล้วก็นะสะท้อนชีวิตของตัวเองว่าเอ้ยเวลาคนเราจะตัดสินใจทำอะไรลงไปเนี่ยนะจะย้ายงานหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องคิดให้ดีนะครับต้องคิดให้ดีว่าไม่ใช่ว่าเขาเอาเงินมาล่อแล้วจะไปนะต้องคิดดูดีๆว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับโหลึกๆแล้วก็เจ็บใจนะครับเจ็บใจแทนคูตินโญ่นะครับที่ตอนนั้นก็หลงไหลได้ปื้มอยากจะไปนะเพราะโดยปกติแล้วของนักเตะนะฮะนักเตะแถบนั้นอยู่แล้วนะครับ
ความใฝ่ฝันก็คือมี2ทีมนะไปอยากจะไปค้าแข้งที่สเปนนะฮะอยากจะไปค้าแข้งกับบาร์เซโลนาอยากจะไปค้าแข้งกับเรอัลมาดริดนะครับบางคนก็ประสบความสำเร็จบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็บางคนก็ถึงขั้นเละเทะไปเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาใจช่วยนะกูตี้นะครับเอาใจช่วยนายเลยกูตี้ขอให้ไปต่อแล้วขอให้กลับมาคัมแบ็กให้ได้นะเป็นพ่อมดน้อยของเราเหมือนเดิมนะครับเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยโอเคต่อไปนะครับข่าวที่2นี่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็เล่าไปแล้วล่ะนะฮะแต่คราวนี้มีข่าวเข้ามาว่าใกล้จะปิดดีลกันแล้วนะครับเพราะว่าข่าวนี้ไม่ได้ออกมาเฉพาะทางฟาบิซิโอโรมาโน่หรือทางอังกฤษเองนะครับมาข่าวออกมาจากประเทศเซอร์เบียนะครับนะทางประเทศเซอร์เบียเป็นประเทศที่บ้านเกิดของใครรู้ไหมแพสตันดาก้านะครับแพสตันดาก้ากองหน้าตัวเก่งของเลดบูเสาบวกนะครับเลดบูเสาบวกในออสเตรียนะครับนะที่เรามีข่าวกับน้องเข้ามานะครับนะก็ข่าวนี่ก็คือเราใกล้จะปิดดิวเต็มทนแล้วนะครับลึกเข้ามาแล้วเจรจากันใกล้จะจบแล้วนะรอชูเสื้อได้เลยผมบอกเลยนะครับแพสตันดาก้าคนนี้นี่นะครับกองหน้าตัวนี้นี่ยังเด็กด้วยนะครับยังเด็กด้วยเล่นดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาช่วยเราได้นะครับกองหน้าตัวเป้านะครับนะส่วนมาเน่ฟิมิโน่ซาร่ายังอยู่นะครับมาเน่ฟิมิโน่ซาร่ายังอยู่นะครับนะก็มาช่วยมาเน่ได้นะครับช่วยชดเชยมาเน่ได้เวลาเขาเจ็บหรือคูตินเอหรือว่าฟาบินโญ่ได้นะครับไอ้ฟิมิโน่โทษทีโรเบโต้ฟิมิโน่นะครับศูนย์หน้าตัวเป้าเรานะยืนหน้าได้ยืนปีกได้นะครับนะครับโอเคก็ขอให้ได้เร็วๆนะครับขอปิดสัญญาก็เร็วๆกับแพสซันดาก้าเห็นข่าวนี้ก็คือเรามีข่าวแล้วว่าโอเคมาเน่มีตัวแทนนะครับมีสำรองแล้วซาร่าล่ะไม่ต้องห่วงซาร่านะครับเพราะว่าโค้ชเรานี่วางแผนไว้แล้วนะครับว่าจะเอาน้องกลับมานะครับก็คือใครเอ่ยไอจุกของเราเองนะครับไอจุกของเราที่ผมพูดไปแล้วที่ให้ยืมตัวไปกับทางกุหลาบเพิงนะครับแบ็กเบิร์นโรเวอร์นะครับเดี๋ยวโค้ชเขาจะดึงกลับมานะครับนะไอจุกของเราชื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวลืมไปละเดี๋ยวผมลงคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะครับนะที่เราปล่อยยืมตัวไปนะครับนักเตะดาวรุ่งของเราโค้ชบอกอายุไม่สำคัญนะครับน้องถึงแม้น้องจะอายุน้อยแต่ก็ผลงานดีนะครับสามารถชดเชยได้นะครับเป็นกองหน้าได้แล้วอนาคตยาวนะครับโอเคก็วันนี้ก็แค่2ข่าวนี้นะครับแล้วก็คืนนี้ก็มีบอลนะครับมีบอล2คู่นะครับโอ้โหน่าดูมากเลยนะครับมีทั้งโปรตุเกสนะครับแล้วก็โปรตุเกสแข่งกับใครลืมไปแล้วแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับตี2นี่คู่สำคัญเลยต้องดูนะครับฝรั่งเศสพบเยอรมันในคู่นี้นี่โอ้โหไม่ดูไม่ได้แล้วนะครับโอเคก่อนไปนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อชาตินะครับเราจะได้เปิดประเทศกันจะได้ใช้ชีวิตกันได้สะดวกสบายเหมือนเดิมนะครับก็ติดตามข่าวสารของทางกระทรวงสาธารณสุขเขาแล้วก็อย่ากาดอย่าตกนะครับแล้วก็ใส่แมสมันล้างมือแล้วก็กินร้อนช้อนตัวเองนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างโอเคสำหรับวันนี้ขอแค่นี้ขอไปแล้วนะครับบ๊ายบาย